มาดูสถานการณ์เรื่องของฟ้าหลัวนะคะที่ภูเก็ตค่ะชาวบ,บ้านในพื้นที่ตั้งคำถามกันว่าฟ้าหลัวแบบนี้เป็นลักษณะของฝุ่น pm 2.5จาจากทางภาคเหนือหรือไม่หรือว่าพัดพามาจากเกาะสุมาตราที่อินโดนีเซียแต่ว่าล่าสุดนะคะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะออกมาเปิดเผยว่าสาเหตุมาจากการเปลี่ยนของสภาพอากาศจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝนนะคะ คุณผู้ชมจะเห็นว่าสภาพอากาศในพื้นที่ภูกเก็ตเนี่ยคือฟ้าหลวฟ้าหลัวก็คือลักษณะของอาการขุ่นมัวท้องฟ้าไม่โปร่งใสเหมือนมีหมอกๆนะคะการแสงแดดแบบนี้ในช่วง2-3วันที่ผ่านมาจากความกังวลของประชาชนในพื้นที่นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนายอํานวยพินสุวรรณคะ่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูกเก็ต เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ชี้แจงสถานการณ์สภาวะอากาศและสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตค่ะหลังจากประชาชนและนักท่องเที่ยวสงสัยว่าเป็นฝุ่น PM 2.5หรือว่าควันที่มาจากเกาะสุมาตราหรือไม่แล้วก็กังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่ะล่าสุดนะคะทางนายวิโรธลิ้วเจริญทรัพย์ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกชี้แจงค่ะว่า สภาพอากาศของหมอกนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนผ่านของสภาพอากาศจากฤดูแล้งเข้าสู่ฤดูฝนค่ะลักษณะของฟ้าหลวงแห้งโดยฝุ่นที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากพื้นที่อื่นค่ะแต่เกิดจากในพื้นที่เองเนี่ยแหละค่ะซึ่งวัดคุณภาพอากาศในภูกเก็ตเมื่อวานนี้ก็พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะไม่เกิน2.5ไมครอนเนี่ยอยู่ที่39ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลางค่ะ ระดับสีเหลืองซึ่งไม่ได้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันของประชาชนแต่ว่าจะบอกไม่ส่งผลเลยก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเด็กคนชราหญิงมีครันแล้วก็ผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจและหลอดเลือดต้องเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพเอาเป็นว่าใส่หน้ากากอนามัยไว้ป้องกันดีที่สุดนะคะใช่ค่ะก็มันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ในพื้นที่ของภาคใต้ที่กระบี่เองก็แตกตื่นนะคะกับปรากฏการณ์ฟ้าหลัวเช่นเดียวกันค่ะ เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่ามีการแชร์ภาพบรรยากาศท้องฟ้าของท้องทะเลค่ะที่จังหวัดกระบี่มีลักษณะคล้ายๆกับหมอกเนี่ยปกคลุมไปทั่วท้องทะเลแต่ละพื้นที่จะมีความหนาบางแตกต่างกันไปจากการสอบถามนะคะเจ้าของคลิปซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาบาจอกระบี่ บอกว่าคลิปภาพนี้นะคะถ่ายเอาไว้เมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาขณะนํานำกําลังของเจ้าหน้าที่เนี่ย6นายพร้อมกับเหลือกู้ชีพออกลาดตะเวนค่ะช่วยเหลือแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวบริเวณทะเลแหวกอา่าวพระนางตามมาตรการเฝ้าระวังในช่วงของเทศกาลสงกรานนะคะเหตุการณ์ทั่วไปเนี่ยก็ปกติ แต่ว่าที่เขาไปสังเกตก็คือท้องฟ้าท้องทะเลเนี่ยแหะค่ะทำไมมันถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันสีขาวมองไปไกลๆทัศนวิสัยเนี่ยไม่ดีนะคะแต่หลังจากที่กลับขึ้นฝั่งมามีอาการแสบจมูกหายใจติดขัดทางด้านของหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่นะคะคุณกิติพลให้ข้อมูลว่าปรากฏการณหมอกควันกลางทะเลนี้นะคะคาดว่าจะเกิดจากความร้อน ไอเกลือจากน้ำทะเลจำนวนมากถูกความร้อนจัดค่ะของสภาพอากาศเนี่ยจนกลายเป็นไอไงล่องลอยไปอยู่ทั่วไปทำให้มองเห็นเป็นฝ้าขาวๆแต่เดี๋ยวจะไปตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งว่ามันใช่เรื่องของความร้อนจากไอเกลืออย่างเดียวหรือเปล่านะคะ uh huh. ขณะที่เว็บไซต์ a i r f o ฟไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณผ,ผู้ชมรายงานสภาพอากาศในพื้นที่ของภาคใต้ AQI เฉลีย่ยอยู่ที่55ถึง76นะคะโดยจังหวัดภูเก็ตเนี่ยคุณภาพอากาศ AQI อยู่ที่63จังหวัดตรัง70นะคะจังหวัดสุราธานีคุณภาพอากาศ76นะคะก็คือเฉลีย่ยแล้วอยู่ในระดับปานกลาง